จุลเทพขจรชัยกูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางโอ้เป็นศาสตราจารย์เทคโนโลยีระบบรางของไทยกับคนเข้ามาในการขึ้นรถไฟผ่านกระบวนการจุลเทพได้50คันภายใน3ปีนะครับหรือว่าปี2570นะครับขึ้นเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล MDMU และเพิ่มเทคโนโลยีไอเข้าเกี่ยวข้องด้วยนะครับการเข้าข้าวในปี69จะเป็นรถไฟต้นแบบของประเทศคันแรกได้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บนึงวันนี้ช่วงแนะนำของดีนะครับผมถึงบ้านละถึงสักพักใหญ่ๆหลังจากที่ไปร่วมงานกฐินที่วัดในเตาวัดจามประสูตรนะตั้งแต่สงกรานต์มาตั้งแต่สงกรานต์มาจนถึงปัจจุบันเดือนนี้ไปวัดในเตาแล้ว5รอบแล้ว6รอบไม่รู้นะไปด้วยหัวใจทั้งนั้นนะครับขับรถตั้งเฟซตั้งระยะทางจากบ้านผมไปถึงวัดในเตาก็เกือบ900กิโลเกือบ900กิโลจากบ้านผมนะพอผมตั้งระยะทางไปถึงวัดในเตาเนี่ย800กิโลอ่ะ800กิโลแต่ไม่เป็นไรไกลแค่ไหนไม่ใช่อุปสรรคอุปสรรคคือถ้าเราไม่ไปนั่นคืออุปสรรคที่เราไม่ได้ไปนะเราไปเพราะเราศรัทธาไกลแค่ไหนก็ดีนะครับก็แจ้งยอดกฐินหลวงพ่อนะครับที่วัดในเตาเนี่ยได้เมื่อวานได้1,700,000กว่าแล้วก็เห็นบอกว่ามียอดเพิ่มมาเป็น1,900,000กว่าก็นะครับวัดในเตาก็ปีนี้ได้ยอดกฐินรวมน่าจะเป็น1,900,000กว่านะครับแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของกฐินไปนะครับแต่วันนี้จะช่วงแนะนำของดีนะผมอยากจะแนะนำของดีของวัดในเตาเนี่ยนะครับของวัดในเตานะครับบอกก่อนเลยนะครับช้าอดหมดแน่นอนนะครับติดต่อที่ผมไม่มีนะครับต้องไปติดต่อที่วัดในเตาโดยตรงนะติดต่อที่ Facebook ลูกช้างพญาเสือเท่านะครับลูกช้างพญาเสือเท่าเข้ามาในเฟซนี้ถ้าเดี๋ยวหลังจากผมไลฟ์สดเสร็จแล้วเนี่ยนะใครไม่แน่ใจทักผมมาได้นะหรือเดี๋ยวผมจะลงหน้าเฟซให้ว่าเฟซไหนนะลูกช้างพญาเสือเท่านะเป็นอันนี้เป็นหลวงพี่ช้างนะครับเป็นหลวงพี่ช้างเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประสูตรน่าอยู่วัดในเตานะครับเป็นหลวงพี่ช้างอ้วนๆหน่อยนะครับพอดีผมเมื่อวานนี้หรือวันซืนเนี่ยผมได้นั่งคุยกับหลวงพี่ช้างเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลที่วัดที่ยังมีหลงเหลืออยู่นะเอาตรงๆเลยวันนี้อยากจะนำเสนอเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ประสูตรนะแต่ผมไม่รู้ราคานะต้องบอกก่อนผมเป็นคนที่คุยรู้เรื่องคำเดียวนะผมไม่รู้ราคานะแต่ว่าผมมีข้อมูลมาว่าเหรียญชุดเนี้ยนะเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ตกค้างนะหลวงพ่อท่านหวงท่านเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะไม่ทราบว่าหลวงต้องการปัจจัยมาบูรณะวัดหรือเปล่าหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นหลวงพี่ช้างบอกว่าที่วัดยังพอมีอยู่ที่หลวงพ่อหรือว่าอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้นะใครอยากได้นะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้าง2453นะศักดิ์ศรีเหรียญรุ่นแรกนะครับผมได้มาเมื่อวานนี้โดยมาต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่นิรันดร์ก่อนนั้นพี่นิรันดร์กับหลวงพี่ช้างพญาเสือเท่าเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยได้มอบวัตถุมงคลของของพ่อประสูติให้ผมเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่คือนะน่าสนใจมากสร้าง2553นะอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับอันนี้คุณนิรันดร์เนี่ยมอบให้ผมมาเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะลูกช้างพญาเสือเท่าดูอยู่นะครับ2553ใช่ครับนี่นะพี่นิรันดร์ต้องขอบคุณพี่นิรันดร์ด้วยนะที่มอบเหรียญนี้มาให้ผมนะเป็นเนื้อนวะโลหะเนี่ยวัดถ้ำพระพุทธโกสีนะครับก็จังหวัดตรังแล้วกันรุ่น12553นะครับเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ามากนะครับราคาผมว่าไม่แพงนะที่ผมไม่มีนะเดี๋ยวก่อนอื่นเขาจะคุยเรื่องนี่อีกเหรียญนึงอันนี้น่าเป็นอาบาก้าหรืออะไรผมไม่แน่ใจหรือทองแดงชุบกระไรเงินอันนี้หลวงพี่ช้างเนี่ยอันนี้เนี่ยหลวงพี่ช้างเข้ามาดูอยู่นะเนี่ยลูกช้างพญาเสือเท่าเนี่ยเนี่ยคอยติดตามนะนี่หลวงพี่ช้างเนี่ยมอบให้ผมมานะเป็นที่ระลึกนะครับก็ขอบคุณหลวงพี่ช้างด้วยนะครับอันนี้ที่มอบมาให้นะครับอันนี้อีกเหรียญหนึ่งนะเป็นเหรียญลายเสือรายละเอียดคุยกับหลวงพี่ช้างเลยนะข้างหลังเป็นอะไรดาวอะไรนะดาวราชันเหรอหลวงพี่เขาเรียกดาวอะไรเนี่ย
ผมจำไม่ได้ละนะเดี๋ยวนะจำนวนสร้างน้อยนะใครอยากได้ติดต่อไปที่ลูกช้างพญาเสือเท่านะครับคือจริงผมอยากจะแนะนำเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี่ยผมว่าทรงคุณค่ามากนะครับทรงคุณค่ามากนะครับราคาไม่แพงนะผมบอกตรงๆนะผมยังอยากจะไปเก็บเลยว่าดิสกายนะนะราคาผมไม่รู้นะติดต่อไปที่เฟซลูกช้างพญาเสือเท่าเลยนะครับสวัสดีครับพี่ทุกท่านอภรายเงินนะอ๋อดาวนำชัยใช่ไหมสร้าง108เหรียญอันนี้เป็นเหรียญดาวข้างหลังเป็นเหรียญพายเงินนะดาวเป็นข้างหลังเป็นดาวนำชัยผมชอบนึกว่าชอบพุ่นเป็นดาวอันนั้นนะฮะเรื่องหมีเยี่ยนะดาวราชันผมดูเรื่องหมีเยี่ยเนี่ยมาสนุกมากดาวราชันอันนี้เป็นดาวนำชัยนะเป็นดาวเป็นยันที่หลวงพ่อผูกขึ้นมานะมีพุทธคุณแจ๋วนะครับนะรีบนะครับรีบนะครับนะศักดิ์ศรียังไงก็เหรียญรุ่นแรกนะครับแล้วผมไม่มีนะผมมีแค่2อันเท่านั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะติดต่อหลวงพี่ไปอาจจะขอเป็นเจ้าของสักกี่อันผมไม่รู้นะฮะนะไปบูชากันนะยังไงศักดิ์ศรีรุ่นแรกผมบอกเลยนะพระอาจารย์ประสูติเนี่ยเป็นพระที่เก่งนะมีจิตใจเมตตามากนะครับท่านมาวานท่านก็เมตตาผมมากเนี่ยท่านให้พระผมอีกลังนึงเมื่อวานนี้ผมร่วมทำบุญกับท่านนะเป็นพระพิมพ์กีบบัวเนื้อมหาว่านขาวนะครับพระอาจารย์ประสูตรนะให้มาเมื่อวันนี้ผมเขียนรายละเอียดไว้หมดละพระที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมวัฒน์ในเตาหลวงพ่อให้มาเมื่อวันเสาร์ที่27เดือน1067นะครับสร้างปี2567ในท่านให้ผมมา1กล่องเลยจำนวน100องค์นะครับในท่านให้ผมมาผมร่วมทำบุญกฐินไปนะครับก็ประมูลภาพมา 100,000 บาทนะครับแล้วก็ท่านก็เลยให้มานะครับให้มา1กล่องนะครับ1กล่องไม่มีจำหน่ายนะครับไม่ต้องมาขอผมใครอยากได้ไปหาบูชาที่วัดอย่างเดียวนะครับผมเป็นคนหวงพระนี่หลวงพ่อให้มา1กล่องนะครับจะเก็บไว้นะเก็บไว้ก่อนนะวันหน้าอาจจะเอามาแจกหรือเอามาทำพจน์สาระประโยชน์อะไรก็อาจจะให้คนทำบุญหรือว่าอะไรอันที่หลวงพ่อแจกมาไม่ได้เช่ามาก็คงไม่ได้ขายต่อนะอาจถ้ามีก็อาจจะถ้าเช่าผมเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปทำบุญต่อนะครับเพราะนี่หลวงพ่อให้มานะหลวงพ่อให้มานะครับแต่ส่วนอะไรที่ผมซื้อมาผมขายนะผมมีกำไรอันนั้นก็เรื่องส่วนตัวของผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีลูกสาวเอาน้ำมาให้กินแป๊บนึงอโอเคนะครับก็เดินทางไปนะอันไหนที่หลวงพ่อให้มานะก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็วันหน้าถ้ามีใครมาอาจจะให้ใครทำบุญหรืออะไรแล้วก็เอาไปเอาเงินทองไปทำบุญต่อไปก็แล้วกันนะครับนะก็แต่อันไหนที่ผมซื้อมาเช่นเหรียญพระทบเนี่ยผมซื้อมาทูล9เหรียญอย่างอื่นอันไหนผมซื้อมาผมมีสิทธิ์ขายผมจะขายก็ได้นะผมไม่ใครไม่มีสิทธิ์มาว่าผมนะผมเป็นคนที่พูดอะไรก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแนะนำนะครับแนะนำจริงๆนะครับช้าอดหมดแน่นะพระอาจารย์ประสูตรนี่มาแน่นะครับเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยโอ้โหคนก็หึมไปขอสร้างพระกันเยอะนะหลายๆท่านเลยไปขอสร้างพระกันเยอะนะหลวงพ่อท่านก็เมตตาเพราะว่าหลวงพ่อต้องอาจจะต้องการปัจจัยหรืออะไรเนี่ยมาบูรณะวัดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับธรรมดานะคนไปสร้างก็ต้องธรรมดาก็ถวายปัจจัยให้ท่านเป็นสิ่งตอบแทนมั่งนะครับอันนี้ธรรมดานะครับอันนี้ผมก็พูดแบบชาวบ้านนะนะไปขอท่านสร้างแล้วก็ท่านก็อนุญาตให้สร้างนะคนก็ไปขายกันกำไรมากกำไรน้อยนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อก็คงไม่ทราบแหละนะแต่ว่าสัญญากับหลวงพ่อว่าจะให้นู่นให้นี่ก็ถือว่าทำบุญช่วยวัดในเตานะวัดในเตาอยู่ไกลมากนะครับไกลมากเมื่อวานนี้งานกฐินโอ้โหคนเยอะมากวันที่27เนี่ยงานกฐินคนเยอะมากเมื่อวันเสาร์อะนะนะวัดอยู่ลึกมากนะครับลึกมากคนยังแห่กันไปนะครับลูกช้างพญาเสือเท่าเข้าไปดูเฟซได้นะครับแล้วก็ส่วนราคาไปคุยเอาเองเลยนะครับคุยเอาเองนะคุยเอาเองอย่างเดียวนะครับไม่รู้นะครับผมไม่รู้ผมไม่มีด้วยผมมีแค่2อันนี่แหละนะโอ้โหเหรียญ253ยังไงก็ศักดิ์ศรีรุ่นความเป็นรุ่นแรกแล้วต่อไปนะแล้วเหรียญเนี่ยคือเหรียญที่หลวงพ่อเก็บเอาไว้หรือยังไงรายละเอียดไปถามหลวงพี่ช้างอีกทีนึงหมดเมื่อไหร่นะแล้วจะหากันให้ควักนะหากันให้ควักนะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้หาเฟซลูกช้างพญาเสือเท่าไม่เจอ
ทักมาที่ผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเฟซอะไรไงอธิบายแล้วก็เข้าไปทักหลวงพี่คุยหลวงพี่เลยนะนะพลายเงินลูกช้างสร้างเหลือ30เหรียญอ๋อราคาพลายเงินเหลือ30เหรียญราคาเหรียญละ 3,000 อ๋อแบบนี้มีเหลืออยู่30เหรียญเหรียญละ 3,000 สวยมากนะเป็นเหรียญหล่อนะเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อเรียกรุ่นดาวไอ้ข้างหลังเป็นดาวนำชัยเป็นดาวที่ยันที่หลวงพ่อผูกขึ้นมานะครับแล้วก็มีนี่เอาเหรียญไว้หลวงพ่อจานมานะครับเหรียญแจกเหรียญเจริญพรนะครับโอเคนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพียงแต่เป็นสะพานบุญนะครับอยากแนะนำของดีๆดีกว่าท่านไปซื้อของที่บอกไม่ถูกนะไม่อยากจะวิจารณ์อะไรเยอะนะครับนะเลือกไหว้พระเนี่ยเลือกไหว้พระไหว้เกจิอาจารย์เลือกให้ถูกนะเข้าให้ถูกนะว่าองค์นี้เก่งจริงหรือเปล่าองค์นั้นเชียร์หรือเปล่าองค์นี้ยังไงอะไรยังไงนะที่อาจารย์แขกลือสอบมีมพันนะอ่อนเหรอดีครับอาจารย์แขกลือสอบมีมพันโอ้โหอย่างนี้อีกหน่อยถ้าวัดหมดก็ไปหาจานแขกได้เลยจานแขกก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประสูตรในเตานะครับท่านคงจะมาช่วยสร้างวัดสร้างอะไรจานแขกเป็นโอ้โหผมได้เจอจานแขก2ครั้งนะครับแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์แขกมานานแล้วรู้จักท่านเคยคุยกับอาจารย์แขก2ครั้งเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากนะครับยังแนะนำให้ผมเนี่ยสร้างพระให้หลวงพ่อประสูตรเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้ตอบว่าจะสร้างหรือไม่สร้างนะครับไม่ได้ยิงอะไรแต่ว่าผมจะทำอะไรผมจะต้องมีเรียกว่ามีจุดหมายนะมีจุดหมายจริงๆนะครับจุดหมายจริงๆผมผมก็อยากจะทำนะเพราะผมไม่ได้ทำไว้ค้าไว้ขายหรือว่าอะไรนะผมจะต้องมีจุดหมายในการสร้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดต่อที่วัดก่อนเลยนะครับใครอยากได้ติดต่อไปเลยหมดอดแน่นะครับเหลือไม่เยอะหรอกครับนะครับตั้งเหรียญตั้งแต่ปี53โอเคนะครับแนะนำแล้วจุ๊บๆไม่พูดเยอะนะครับ